วันที่18มีนาคม2564พลตรีจิรวัฒน์พันธ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามภารกิจกรมน.จังหวัดขอนแก่นการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4ได้กำชับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เน้นย้ำการทำงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดหรือคทช.ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนอยู่กับป่าแก้ไขปัญหาราษฎรไม่มีที่ดินทำกินได้อย่างถูกต้องและถูกคนโดยอาศัยกลไกการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการหรือคทช.นั่นเอง